น้องน้องครับเนี่ยคนเนี้ยรู้จักปะไม่รู้จักกันดิมันน้องว่าเขาเป็นไหมไม่รู้อะพี่เป็นไม่รู้อะเป็นนะพี่ว่าเขาดูแบบยิ้มยิ้มยิ้มแล้วนี่ทำอะไรอยู่อะทำงานพี่ยุ่งปะแต่เนี่ยคงงานไม่ยุ่งเท่าพี่เขาอีกคนหนูหนูพี่เขาคนที่นั่งตรงนี้งานคนเยอะมากน้องว่าไหมเยอะทุกวันไม่เห็นไม่เห็นจะทำอะไรแต่เยอะทุกวันอีกคนหนึ่งอ่ะพูดมากพูดมากพูดมากชิบหายมาก็สายพูดก็มากเนาะค่ะซื้อโอเคใส่เลยซื้อจัดกันขนาดนี้นี่ดูอะไรกันอยู่ครับเนี่ยดูรองเท้าค่ะพี่คู่นี้นะปลอมพี่ซื้อมาหมื่นกว่าบาทเดี๋ยวกินมากันเสร็จกันไหมเพื่อนไปหัวละ 2,000 เองหัวละ 2,000 ถมเลยไม่อร่อยหรอกพี่ไปซัดมาแล้วคำละ 1,000 แสนกว่าบาทชุดหนึ่งแซ่บมากไอ้ญี่ปุ่นกันไหมมึงไปตอนนี้ไปหมดเลยไปไหนอ๋อญี่ปุ่นเหรอเฮ้ยตอนนั้นพี่ก็ไปนะเนี่ยเสื้อโอซาก้าวินเทจของแท้ฮะเหรอคะอืมจิบวายแฉออนเซนไปไหนก็ไปชอบจะไปปิ้งเล่นสกีเอ้าเฮ้ยไปไหนกันโอไม่ไปแล้วเหรอญี่ปุ่นออนเซนช้อปปิ้งฟูจิพี่ก็ไปมาแล้วนะงานเยอะจังเลยบอสแต่บอสเก่งจังเลยนะคะฝันตาดิว่างไหมเอ่ยได้พี่ได้วันนี้พี่ทำให้พี่หน่อยโอ้ได้พี่ได้เย็นนี้ได้ไหมเย็นนี้เลยเหรอพี่โอ้เยอะนะโอ้ได้ได้พี่ก็ทำโมงเย็นได้ไหมได้ได้ได้พี่ได้ขอบคุณค่ะเอาเจม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 ครับพี่ว่างไหมเอ่ยว่างค่ะพี่พี่จะเอาอะไรคะเอาทำให้พี่หน่อยค่ะนี่เลยค่ะพี่วันไหนคะภายในวันนี้ก่อนของเย็นภายในวันนี้ก่อนของเย็นได้ไหมได้ค่ะพี่ขอบคุณค่ะค่ะลงขึ้นนิดทำอะไรก่อนดีนะช้อปปิ้งดีกว่าฝันฝันค่ะไปชมกาแฟที่ไหนสิโอ้ชมกาได้ได้พี่ขอบคุณจ้าเจมี่ทำอะไรอยู่อ่ะทำงานครับพี่เดี๋ยวอะไรให้พี่ช่วยไหมไม่เป็นไรค่ะนี่ก็ใกล้เที่ยงแล้วเนี่ยจะกินข้าวกับพี่ไหมหนูยังไม่อยู่ค่ะพี่ยืนในว่างหรือเปล่าเจมี่ไม่ว่างพี่ไม่ว่างมีธุระเหรอให้พี่ไปส่งที่นั่นก่อนไม่เป็นไรค่ะหนูเดี๋ยวหนูก็กลับแล้วค่ะพี่กับยังไงก็พี่ค่ะเยี่ยมกับทางเดียวกับพี่เนี่ยให้พี่ไปส่งดีกว่าหนูย้ายบ้านเจ้าคนดีมากครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีค่ะดีมากเรื่องก่อนครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนค่ะโอเควันนี้ได้ดีมากครับ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 ประจำไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวพี่พี่ฮะเรื่องก่อนเราพี่เฮ้ยเรื่องแล้วเดี๋ยวเองไงเดี๋ยวพี่นัดเราใหม่คิวหลังวันหลังโอเคนะเจอกันเจอกันเดี๋ยวพี่ไปแล้วไม่เดี๋ยวพี่มีธุระเดี๋ยวพี่ต้องไปเซ็นเช็คให้เขาอีกไปเจอกันเจอกันเอากูมาแค่ไหนเอากูมาทำไมเนี่ยเอานี่ก็ถ่ายอยู่ได้โอ้ยเอากูมาทำอะไรวะเนี่ยแต่งไปเยอะแต่แดงนิดเดียวออฟฟิศเราเป็นอย่างนี้แหละค่ะแล้วออฟฟิศคุณล่ะเป็นแบบไหน